อันนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับราคาประมาณ 400,000 บาทอะพูดง่ายๆ1ชุดนะครับก็ไม่เลวนะตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของสไปซ์นะครับซึ่งเขามี motion capture animation เนี่ยที่บังคับเป็นเรียลไทม์ให้ดูนะครับน่าสนใจมากเลยโอชิโอชิโอชิบาร์ชัลยูทูบเบอร์นั่นนี่ก๋วยเตี๋ยวกินได้ไม่ต้องคว้าซื้อกินได้อยู่ที่ร้านก็มีคนคือพูดง่ายคือนักแสดงเล่นสดเอาว่างั้นเถอะ Delicious ถ้ามีบางคนเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจมากอันนี้จะเป็นเบื้องหลังนะของสไปซ์นะครับซึ่งเขาแท็กนี่มีแท็กเฟซเรียลไทม์เลยนะใช้เฟซแคปเจอร์เรียลไทม์แล้วก็มีโมชั่นแคปเจอร์นะครับของยี่ห้ออะไรนะ Optitech ป่ะOptitech นะครับเป็นไลฟ์แอคชั่นนะคอนโทรลตัวแอนิเมชันและเราจะสังเกตเห็นว่ามีไดนามิกพร้อมเลยนะผมขยับได้อะไรได้นะครับแล้วก็ตัวแท็กเฟซที่เป็นเรียลไทม์เนี่ยดูน่าสนใจนะมันอาจจะไม่ยุ่งยากอะไรมันใช้แค่ซอฟต์แวร์ปะเนาะให้ Can I ask you question? Can we talk?Okay, I wonder the face capture. You don't need to put the tag marker on it. No marker. Yeah. Oh, you use the camera? Yeah. They put the camera. Camera. Yeah. Oh. So the software read the data from the camera. Data from data. So how you render the picture? You use the what kind of the software to render?Unity. Okay. พูดง่ายคือเป็น Live CG นั่นเองนะแล้วก็เขาเรนเดอร์เนี่ยผ่าน Unity ออกมานะซึ่งไอตัว Face Capture เนี่ยเขานักแสดงเขาจะมีกล้องติดอยู่ข้างหน้าใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการอ่านแท็กไม่ต้องมี Marker okay. How you record the handHow you record the hand? We are using a slope system. Oh, I see. Basically, we are standing vertically, but actually, this is me. Okay. IGS Cobra. We are using yes. Okay. So your company sell the hardware, right? Yes, we are a dealer in Japan. Okay. Yeah.So the product is from country. What? Which country? UK, England. Yeah, from UK, England, yeah. UK. Okay. Oh. ก็สรุปคือเขาขายเขาเป็นตัวแทนขายและอุปกรณ์นะมี hand, นะ capture hand. The same. So if the customer has a different like a Wacom, can use this? Can use together? Yes. Oh, okay.So when you output the data, what kind of file? FBX. Yeah. Okay. Or CSV. CSV. Uh-huh. Okay, I see. When you finish record the data and the process, do you need to clean up the data? Maybe. If it the earlier. It is very speedy. Uh-huh.Fast, uh-huh. You need to clean up. Okay, I see. ก็ต้องคลีนอัพอยู่ดีแหละคือถ้าเกิดมันเคลื่อนไหวเร็วๆมากๆแล้วมันจับไม่ทันใช่ไหมก็อาจจะมีเออร์เลอร์บ้างแต่ overall เนี่ยเท่าที่ดูก็มันแทบจะไม่เห็นอะไรอ่ะเพราะเคลื่อนไหวแบบประมาณเนี้ยนะ Wow, very interesting. Can you tell me how much for the hand? This pair is seven sensors.Uh-huh. Approximately in yen. How much? 35ってなんて言うんだろう? One million 350,000 yen. I don't know. Maybe. Oh, in Thai baht.
in Taiwan? No, no, Thai. Thai, ah, Thai. I'm from Thailand. Okay, in Thai baht. 400,000 baht. ผมจะสวม Oh, this is free size or? Men's size. Men's size. Oh. Attach with this, yeah. Glove ก็คือ glove. ถุงมือก็คือถุงมือ Any gloves you can use.เซนเซอร์มันเอามาเสียบไว้ในนี้ไงนึกออกป่ะคือสามารถพันเองได้ใช่ใช่นะครับถูกต้องตอนนี้คุณจะเห็นมือผมแล้วว่ามันขยับได้อ๋อโอเคมันก็อาจจะต้องเขาเรียกอะไรดีอ่ะมีขยับได้บ้างอะไรบ้างผมว่าเป็นเรื่องปกติอ่ะนะถ้า andHow when the shot is very like close up, close up. When they shoot really close up, they can see the detail, right? Yeah. And but the like can you see my hand? Hang on. Which one? Okay. Okay. This one. Okay. Now rotate. You wanna? No. You see now my finger is really close, right? Yeah.And that not yeah ตัวขี้ไรเดี๋ยวผมถามเขาอย่างนี้ว่าตอนเนี้ยนะนิ้วผมมันชิดใช่ไหมแต่ปรากฏว่าในรูปภาพมันไม่ชิดไงเขาก็บอกว่าเนื่องจากว่าไอเซตอัพมันไม่ตรงกับมือผมหมายถึงไม่ฟิตกับขนาดอ่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเรคคอร์ดต้องมีการเซตอัพก่อนให้เหมาะสมกับนักแสดงคนนั้นซึ่งก็เหมือนก็ต้องคาลิเบรตนั่นแหละโอเค I understand very cool not ถ่ายโค้ชอัพได้ใช่ไหมอันนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับราคาประมาณ 400,000 บาทอะพูดง่ายๆ1ชุดนะครับก็ไม่เลวนะนะได้มือได้อะไรไปแล้วบอกผมว่ามันเวิร์กมากเลยอะ IGS Cobra IGS Cobra เนี่ยเป็นมือนะแล้วก็ Optitech ที่ขายชุดmotion capture พูดง่ายทีนี้ถ้าเกิดเราสนใจจะ expand system ของ Vicon ใช่ไหมก็จะซื้อมือเพิ่มก็ได้ไงใช่ไหมหรือจะซื้อ face capture ของ Optitech เพิ่มก็ได้มันเขาบอกว่าใช้ด้วยกันได้ราคาเมื่อกี้ถุงมือถามแล้วประมาณ 400,000 บาทนะครับโอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุยกับเขาว่าถ้าเป็นไงวันอังคารเช้าเนี่ยถ้าเกิดเขาไปเยี่ยมสตูดิโอเขาได้ก็จะดีมากนะก็วันนี้จบบูธนี้ละเดี๋ยวไปที่อื่นต่อ